มาดูกระแสะการแต่งชุดไทยกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เคยเห็นในสื่อโซเชียลนะคะก็มีคนที่จะแต่งชุดไทยโดยเฉพาะ,ะผู้หญิงนะคะใส่อาจจะเป็นสบายบ้างก็ดีหรือว่าไทยประยุกต์นะคะเดินซื้อของในห้างด้วยก็ดูน่าสนใจด้วยนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่ขอนแก่นค่ะก็รณรงค์ใส่ชุดไทยในชีวิตประจานนะะําวันค่ะด้านของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวจ์ขอนแก่นตอนนี้ขานรับการแต่งชุดไทยแล้วออกมาแต่งกันให้คึกคักเลยทีเดียวนะคะกันทั่วเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานนะคะเพื่อหวังดึงนะคะคนไทยได้เห็นความสําคัญของชุดประจําชาติ ด้วยค่ะช่าขอนแก่นทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะต่างสวมชุดไทยมาเดินห้างสรรพสินค้าเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยและรณรงค์ให้มีการใส่ในชีวิตประจําวันด้วยค่ะโดยผู้ที่สวมใส่ผ้าไทยนะคะทั้งแบบที่เป็นสบายแล้วก็เป็นเสื้อคอกระเช้า ด้านนางสาวนัททินัน,นเจริญผลชาวขอนแก่นบอกว่าพอทราบข่าวว่าจะมีการรวมตัวกันเพื่อสวมชุดผ้าไทยจากสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นก็รีบบอกต่อเพื่อนๆเพราะมองว่าการใส่ผ้าสิน้นถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยโดยเฉพาะชาวอีสาน ในช่วงแรกที่ใส่มาก็กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนแต่พอมาถึงภายในห้างค่ะกลับพบว่ามีคนสนใจใส่ผ้าไทยเป็นจํานวนมากพร้อมอยากให้มีการรณรงค์ให้ทุกคนสวมผ้าชุดไทยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอยากให้ปลูกฝังเด็กๆรุ่นใหม่ให้เห็นความสําคัญของเสื้อผ้าชุดไทยด้วยขณะที่นางสาววรพันธ์เบญจวรกุลผู้ริเริ่มใช้โซเชียลในการรวมกลุ่มให้คนขอนแก่นร่วมการสวมชุดผ้าไทย หลังจากที่เห็นวัยรุ่นนะคะสวมผ้าชุดไทยนั่งรถไฟฟ้าวัยรุ่นอย่างกล้าที่จะสวมชุดไทยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆจึงถือโอกาสที่จะสร้างกระแสให้คนหันมาสวมผ้าชุดไทยโดยเนื่องจากว่าชุดไทยเป็นชุดประจำชาติที่สวยงามและก็ยังมองว่าปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่นุ่งสั้นดูแล้วไม่น่ารักซึ่งหลายคนที่สวมชุดไทยแล้วทําให้บุค,คลิกดูดีขึ้นที่สําคัญอยากให้มีการรณรงค์ใส่ชุดไทยในชีวิตประจําวันไม่เพียงแค่ใส่ในวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะซึ่งก็ต้องดูตาม สภาพอากาศด้วยนะคะว่าเราจะเลือกใส่ผ้าไทยแบบไหนเป็นผ้าชนิดไหนด้วยนะคะให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่มีขึ้นในเมืองไทยด้วยดูแล้วก็งามแบบไทยนะคะแต่จริงๆแล้วชุดไทยนี้มีหลายแบบนะคะที่สามารถแต่งได้โดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้วันนี้ร้อนมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสะดวกใส่ชุดไทยก็สวมออกมานะคะแล้วก็จะได้รวมการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็แบบไทยๆกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยค่ะ